นะครับจะเล่นคือตอนนี้มันประกาศเล่นจะเล่นครับเริ่มสิบนิดประกาศแล้วหยุดไปแต่ห้ามกันเดี๋ยวยกอีกแล้วต้องว่าก็อีกประมาณนี้แล้วนะรู้สึกว่าผมทำได้โอเคครับครบ2อาทิตย์ตั้งแต่3ชีทเกมที่2แล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับ1 2 3ครั้งนะครับ1มองกล้องก่อนนะครับโอ้ยลองพยายามเข้ามาโอ้ยมันนานนะเป็นปีละทำไมไม่เป็นตัวเห็นอยู่เราได้จริงป่ะที่มันจะสิบโลแล้วพี่เหี่ยวมันวิ่งเยอะนะได้แล้วไปว่าเลยทุกคนไม่เหมือนกันพี่ได้ใส่อันนี้อ๋อแล้วเหมือนกันพี่แจ๊ดครับฟังไว้ฟังไว้ในตอนเราสองเดี๋ยวรอช่วงคุยนิดผ่านไปก่อนเดี๋ยวก็ต้องสนใจคนนั้นลูกนะก็ความกดดันคือที่อเมริกาเนี่ยคนเริ่มติดเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วเราเองก็มีปัญหาเนื่องจากการกลับเมืองไทยไม่ได้ทั้งเอกสารสถานทูตทั้งเรื่องการปิดสนามบินแล้วก็สถานทูตปิดทำการทุกๆอย่างเนี่ยมันคอยประโดมหมดแล้วก็เราก็ได้กำลังใจจากที่นายมอบให้นะครับแล้วก็ได้การเดินทางจากเครื่องบินภายในที่นายยื่นโอกาสให้อ่ะผมว่ามันเป็นเพราะว่ามันเป็นคีย์หลักที่ทำให้พวกเรากลับมาแล้วนายก็คอยบอกตลอดว่าให้ทุกคนปลอดภัยเหนือสิ่งอื่นใดแล้วกลับมาโดยปลอดภัยอย่าเพิ่งคิดว่าเราจะกลับไปแข่งเมื่อไหร่อะไรยังไงครับก็อาร์มเองก็ตั้งใจเข้ามาขอบคุณคุณตันติพิรมพักดีครับก็เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่อาร์มรักและเคารพมากในวงการที่มอบโอกาสที่กลับมาเมืองไทยแล้วต้องขอบคุณคุณตันติพิรมพักดีครับที่ช่วยอาร์มแล้วก็น้องๆแล้วก็ทุกคนกลับมาเมืองไทยอย่างสวัสดิภาพครับจริงๆอาร์มปรึกษานายทุกเรื่องนะครับว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงแล้วก็หลังจาก PGA ทัวร์ประกาศเริ่มวันที่11มิถุนาเนี่ยก็ได้เรียนให้นายทราบแล้วแต่นายคงมองว่ามันยังไม่ถึงช่วงที่เวลาเหมาะสมที่จะออกกลับไปแข่งอีกครั้งเพราะว่าทั้งสถานการณ์ที่อเมริกาที่ยังไม่สู้ดีนักแล้วก็ปัญหาเรื่องไวรัสโควิดก็ยังไม่ได้ดีขึ้น 100% นายเขายังไม่เห็นความเหมาะสมที่จะกลับไปแข่งเพราะว่าควรเอาตัวภาพไว้ก่อนปีหน้าก็ยังมีอยู่ดีเพราะเราก็ยังได้การันตีเล่นปีหน้าไปแล้วก็คงจะดูราย 3-4 รายการแรกก่อนนะครับถ้าเกิดจะกลับไปแข่งจริงๆคงเกือบสิ้นปีเลยครับนายก็บอกเหมือนเดิมนะครับรักษาสุขภาพดูแลตัวเองให้ดีเรื่องโปรแกรมการแข่งขันขอให้ทุกอย่างมันต้องเรียกว่าทุกอย่างในทุกที่ที่เราจะไปมันปลอดภัยกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยกลับไปลงแข่งขันอีกทีถ้าร่างกายเราสมบูรณ์เราไม่ติดไวรัสหรือเราไม่ติดอะไรเนี่ยเราแข่งเมื่อไหร่ก็ทันเรายังมีโอกาสได้สร้างชื่อเสียงได้อีกเยอะฝากแฟนๆกอล์ฟนะครับช่วยให้กำลังใจทั้งอาร์มเองแล้วก็นักกีฬาทุกท่านทั้งที่ผู้ที่อยู่เมืองไทยแล้วก็อยู่ต่างแดนก็เป็นกำลังใจให้ครับเราจะผ่านวิกฤตตรงนี้ไปด้วยกันครับ